รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งว่าเตรียมเปิดตัวธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาทแบบใหม่ซึ่งเป็นชนิดราคาสุดท้ายของรุ่น16ในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้เบื้องต้นธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาทในรุ่น16นี้ยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์คือเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยทยอยเปิดตัวและให้จ่ายแลกธนบัตรรุ่น16มาตั้งแต่ปี2555คือชนิดราคา50บาทเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปี2556ชนิดราคา20บาทเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชปี2557ชนิดราคา500บาทเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2558ออกใช้ชนิดราคา100บาทเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช